ช่อง Hello I'm from prison พาคุณไปคุยกับผู้ลี้ภัยการเมืองและการเตรียมตัวในการลี้ภัยที่สหรัฐอเมริกากันค่ะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่นัทนะคะสวัสดีพี่นัทค่ะสวัสดีค่ะจริงๆ จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเราอ่ะแอบคุยกันไปก่อนหน้านี้ เยอะเลย แต่ว่า คุยเรื่องเลื่อยเปื่อยอะไรไปอะไรอย่างนี้นะคะก็บรีฟไงก่อนเข้ารายการจริงๆอ่ะจริงๆอาจจะแบบว่าควรจะทำเป็นสเปเชียลแบบเมาส์มอยอะไรเงี้ยเป็นพาร์ทเมาส์มอยอะไรเงี้ยค่ะเออเพราะว่ามันน่าสนุกนะเหมือนอารมณ์เหมือนคลับไฟเดย์อารมณ์เหมือนคลับไฟเดย์เป็นแบบพี่อ้อยพี่ชอตเปิดโฟนอินใช่ไหมคะแล้วก็มีต้นหนูจำไม่อยู่อะไรเงี้ยไปไหนดีทิศทางไหนอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อลี้ภัยนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาที่สัญญากับคุณผู้ชมมาไว้แล้วนะคะก็คือขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาดูคลิปครั้งที่แล้วนะคะที่แบบว่าเกือบ 1,000 แล้วโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคือไม่ต้องเหนื่อยกับการโปรโมทเยอะอะคือก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแบบใครแชร์ไปบ้างยังไงบ้างแต่ว่าก็แบบขอบคุณทุกยอดวิวทุกคนดูทุกอันเลยแม้จะไม่ได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้หรือไม่ได้กดไลค์ไว้แต่ว่าแค่เห็นยอดวิวเนี่ยก็แบบขอบคุณมากเพราะว่าก็อยากให้ข้อมูลที่เรามีอ่ะมันแบบกระจายไปหาคนได้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเท่าที่เราจะได้คุยกันนะเวลานี้หลังจากที่การชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกออกหมายจับประมาณแบบ30กว่าคนอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์มันคล้ายๆกับตอนหลังรัฐประหารไหมคะพี่นัทที่คนเริ่มแบบว่าถูกออกหมายเรียกออกหมายจับกันเยอะๆเยอะๆมันต่างกันตรงที่ว่าโอเคคนรัฐประหารเนี่ยส่วนใหญ่คนที่โดนเรียกเนี่ยคือคนที่รู้ตัวอยู่แล้วก็คือคนที่เคยทำกิจกรรมตั้งแต่ก่อนรัฐประหารหรือว่าบางคนมีคดีมีอะไรอยู่ที่รู้ตัวเนาะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้กลายเป็นเด็กหน้าใหม่ๆพอออกชื่อมาบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำโอเคหน้าเก่าสุดก็อานนท์แหละแต่ว่าบทบาทอานนท์ก็เปลี่ยนไปซึ่งแบบว่ามันเป็นความใหม่อ่ะเป็นพี่มองว่าเป็นก้าวแรกจริงๆของการต่อสู้ในแบบใหม่แล้วพี่เชื่อว่ามันจะต่อยอดจากตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอีกแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีคือในมุมของพี่คือด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศโอเคตอนน้องๆถูกจับตอนอานนท์ถูกลากขึ้นรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบโกรธแค้นเจ็บแค้นความเศร้าอยู่ในใจว่าประเทศเราเป็นแบบนี้แต่อีกมุมนึงคือเฮ้ยเราก็ดีใจนะมีคนสู้อยู่ที่นั่นถ้าไม่มีคนสู้อยู่ที่นั่นสีหน้าจะเสียใจคือมันก็เป็นความดีใจอย่างนึงแล้วตอนนี้สิ่งที่เราไม่รู้คนอื่นกังวลหรือเปล่าแต่ก็ป้ากังวลแน่นอนก็คือเรื่องของการถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราโดนจับหรือโดนออกหมายเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่สามารถคือถ้าประเมินแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในคุกได้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในคุกได้ทางเลือกต่อมาของคุณน่ะก็คือการลี้ภัยก็เลยแบบชวนพี่นัทมาคุยกันเจาะลึกขึ้นมาหน่อยเรื่องของการเตรียมตัวจากที่เมืองไทยว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเลยคือแบบสามารถบอกเป็นสเต็ปหรือมีข้อคิดข้อคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการจะลี้ภัยอ่ะมันไม่ใช่แค่เดินไปบอกเขาว่าฉันจะลี้ภัยนะฉันมาจากเมืองไทยมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็มันมีขั้นตอนมากมายมันมีองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายๆองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้พี่นัทเนี่ยเอาประสบการณ์มาเล่ากันแล้วก็มีหลายคนที่ก็เล็งไว้แหละที่อยู่ลี้ภัยอยู่เนี่ยแต่ว่าแบบยังหาคิวไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนทีนี้อยากคุยกับพี่นัทว่าตอนที่อยู่เมืองไทยหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำพี่นัทเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะลี้ภัยเอาตั้งแต่ตัดสินใจก่อนเลยว่าจะลี้ภัยพอตัดสินใจปุ๊บก็เริ่มบอกคนในครอบครัวก่อนบอกแม่บอกเพื่อนสนิทก่อนว่าตัดสินใจทำแบบนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มที่จะทำอะไรพอเริ่มจะทำแต่จริงๆเนี่ยตอนที่พี่โดนจับเนี่ยมันโชคดีอย่างว่ามันมีข่าวเยอะ
พราะนั้นเรามีวัตถุดิบที่จะใช้ในการลี้ภัยเยอะมันมีทั้งข่าวที่ใช้ในที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีรูปของการถูกจับมีรูปของการเดินไปศาลมีรูปในขณะที่ใส่ชุดเป็นนักโทษอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบหมดที่จะใช้ในการลี้ภัยซึ่งพี่ก็ต้องรวบรวมเริ่มต้นจากการรวบรวมสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์รวบรวมไว้ให้หมดนะคะคือโดยเฉพาะความคิดเห็นของคนระดับต่างประเทศหรือว่าคนอย่างเคสพี่ยกตัวอย่างแล้วกันมันมีท่านทูตในวันที่ท่านทูตเปิดท่านทูตอเมริกันเนี่ยค่ะเปิดบ้านให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเข้าไปเยี่ยมแล้วก็มีการพูดในเรื่องของที่รัฐบาลชุดนี้มีการจับนักกิจกรรมทางการเมืองหลายคนเข้าไปขังคุกแล้วก็การยัดคดีซึ่งอเมริกายอมรับไม่ได้ตรงนี้มันคือความเห็นของคนในระดับที่เป็นทูตโอเคว่าอาจจะโอเคพูดเขาพูดเกี่ยวข้องกับคดีพี่แหละมันก็เลยยิ่งเป็นประโยชน์แต่ต่อให้เขาไม่ได้พูดกับเกี่ยวกับคดีเราแต่มันเป็นประโยชน์ในทางเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะคือมันฉายภาพของการละเมิดอะค่ะออกมาว่าฉายภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยออกมาเนี่ยเก็บตรงนั้นไว้ให้หมดเวลาของการใช้เนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่ใช้แค่คดีของเราในการแนบเอกสารมันมีคดีอื่นๆที่คล้ายกันหรือมีคดีอื่นที่เกี่ยวข้องการละเมิดที่แบบคิดดูดิขนาดแค่เขาออกขันแดงเขายังโดนจับอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ใช้หมดเลยค่ะใช้หมดเลยเวลาคิดในคิดให้กว้างๆเข้าไว้เลยเอกสารตอนนั้นที่รวบรวมที่จำเป็นต้องใช้ใช่รวบรวมแล้วก็สองพี่เริ่มเขียนเรื่องราวทั้งหมดของเราอธิบายเหตุผลทั้งหมดของเราว่าทำไมเราถึงอยากจะลี้ภัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอันนี้ถึงเวลาเนี่ยของพี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าทนายเขียนใหม่แต่ว่าการที่เราเขียนของเราไว้อะอย่างน้อยเอาไปยื่นให้ทนายอ่านทนายก็เข้าใจโดยเร็วว่าอ้อมันเกิดขึ้นแบบนี้ทั้งหมดเรื่องราวสรุปทุกอย่างนี้นะทำไมถึงพี่เขียนเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะไรไงจบการศึกษายังไงใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ท่อนที่สองคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ออกจากคุกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมถึงต้องอยากจะลี้ภัยแล้วพอลี้ภัยไปแล้วเรามีแผนในการจะอยู่ในประเทศนั้นยังไงอันนี้คือพี่เขียนแบบนี้เลยก่อนในสิ่งที่เขียนเนี่ยแนะนำตัวเองทำไมถึงต้องลี้ภัยและแผนการว่าเราจะทำอะไรทำไมพี่นัทถึงเลือกที่จะใส่เรื่องแผนการที่จะอยู่ในประเทศเขาอะลงไปในคือเอางี้พี่บอกว่าการขอลี้ภัยเนี่ยเราไม่ได้แข่งกันเฉพาะแค่คนไทยที่โดนคดีแล้วไปลี้ภัยเรายื่นนะคะคนจากทั่วโลกที่แบบว่าต้องการจะมาลี้ภัยในประเทศนี้มาจากทั่วโลกแล้วบางประเทศเนี่ยเขาคดีสงครามมาบางชนชาติถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเพราะว่าโควต้าของการให้ผู้ลี้ภัยแต่ละปีไม่ได้มีอยู่เยอะสมมติว่าปีหนึ่งเขาให้300คนต่อปีสมมติให้300คนทำไมเราถึงจะต้องเป็นหนึ่งใน300คนที่เขาเลือกเพราะนั้นพี่ก็มองว่าไอ้การที่ทำให้เขามองเห็นภาพว่าเราอ่ะจะสามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในประเทศเขาได้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในข้อที่เขาคงจะเอาไปพิจารณาด้วยคือถ้าเกิดเรามาเป็นพลเมืองเขาเราทำงานมีโอเคเราไม่ได้สร้างปัญหาให้กับประเทศคุณเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเราสามารถใช้ชีวิตปกติทำงานเสียภาษีเป็นพลเมืองที่ดีของคุณได้เขาก็อาจจะพิจารณาเราเพิ่มตอนนั้นเนี่ยพี่คิดแบบนี้ไงทีนี้ว่าพอมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นนะพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการคิดพิจารณาตรงนั้นนอกจากบอกเขาว่าเราทำอะไรได้แล้วอะมันคือการตั้งโกลของตัวเองด้วยปะคะว่าเฮ้ยฉันทางเลือกฉันมีช้อยส์อะไรบ้างในชีวิตถ้าฉันไปถึงการหลีภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือพี่นัทมีเวลาเตรียมตัวพี่นัทมีเวลาเตรียมตัวในการแบบแพลนวางแผนไม่ใช่พวกที่แบบว่าปุ๊บออกไปเลยเดี๋ยวมันจะมีเคสที่แบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรหรอกก็ออกแล้วอะไรอย่างนี้แต่อันนั้นเดี๋ยวลากมาคุยค่ะน่าจะได้เจอตัวเป็นๆกันอยู่สักคนสองคนอ่าดีมากเพราะเคสพี่เป็นเคสที่มันมีเวลาที่จะเตรียมตัวมันทุกอย่างคือการตัดสินใจของเราแต่ก็คิดว่าพี่จะไปทางไหนซ้ายหรือขวาพี่ตัดสินใจเองหมดเพราะนั้นพี่ก็มีเวลาจะทำแต่คิดว่าตอนนี้มีหลายเคสที่มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้
คือศาลเขาก็มีแนวโน้มที่จะแบบว่าให้ประกันเยอะขึ้นคือศาลก็ไม่อยากเผือกร้อนหรอกก็จริงอ่ะฉันรู้ทีนี้อีกเรื่องนึงที่พอมาถึงแล้วพอมาถึงแล้วแล้วได้คุยกับผู้ลี้ภัยหลายคนก็รู้ว่าเอกสารที่สำคัญมากๆอันนึงที่ทุกคนต้องมีคือหมายจับเพราะว่าหมายจับมันเป็นเครื่องการันตีที่ให้รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปในประเทศนั้นได้ถ้าเรากลับไปปุ๊บหมายจับนั้นมีอยู่แล้วเราก็จะโดนจับทันทีอันนี้พี่รู้ที่ฟังมาจากคนที่ได้ทั้งหมดเอาแค่คนไทยที่มาลี้ภัยในอเมริกาเนี่ยก็ได้ฐานะไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องประเมินตัวให้ได้ด้วยว่าเราเคสของเราเนี่ยมันจะได้รับไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องประเมินด้วยอันนี้ต้องประเมินก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทุกอย่างเลยนะประเมินก่อนเลยเพราะของพี่เนี่ยพี่ประเมินแล้วว่าพี่น่าจะได้พี่ประเมินเองว่าน่าจะได้แล้วพอมาถึงแล้วทำทุกอย่างโอเคพี่โชคดีว่าพี่มีทนายที่ทำเคสให้แต่เราก็อยู่ในจุดที่ช่วยไม่ได้ปล่อยให้เขาทำ 100% แต่ทนายเนี่ยเขาจะมีมุมมองของการเขียนใบaffidavit อ่ะ affidavit อ่ะพี่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาจะมีมุมมองที่มันต่างจากเราแล้วเขาก็จะมีจุดพอยต์ต่างๆที่มันดีกว่าเราอ่ะเพราะเขามีประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บทนายรับเคสแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเคสอยู่มันสตรองนะสตรองพอเขาก็รับทำอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นนะอันนี้เป็นทนายคนที่อเมริกาที่อเมริกาอ๋อก็คือแต่ว่าตอนที่เมืองไทยอ่ะพี่นัทไม่ได้ติดต่อทนายไทยเพื่อไม่ได้ไม่ใช่คือมันต้องเป็นความลับแล้วเป็นเรื่องที่ลับแล้วบอกเฉพาะคนที่สนิทในครอบครัวเท่านั้นแต่คนที่สนิทจริงๆเท่านั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดเองทำเองทุกอย่างไม่ไหนช่วยอะไรเราได้ช่วยได้อย่างมากคือภาษาอังกฤษที่เขียนไปเป็นไงช่วยแก้ได้แค่นั้นแต่ว่าทุกอย่างเกิดการวางแผนต้องเราทุกอย่างทั้งหมดว้าวทีนี้พอได้ตอนนี้ก็คือพี่นัทมีละมีเรื่องวัตถุดิบรวบรวมข่าวทุกอย่างแล้วมีการเขียนเตรียมตัวเขียนเรื่องราวของตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นการสื่อสารที่แบบง่ายก็คือพอไปถึงแล้วคนรับสารเข้าใจได้เลยไม่ต้องไปแบบเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็หมายจับมีอยู่แล้วทีนี้องค์กรไหนที่พี่นัทใช้บริการองค์กรระหว่างประเทศไหนบ้างที่พี่นัทใช้บริการไม่อยากพูดเลยเพราะจริงๆแล้วมีหลายองค์กรมากที่เขาช่วยเหลือแต่ว่าเป็นทางลับ UNHCR เนี่ยเป็นองค์กรยังไงดีอะคือจริงๆ UNHCR เนี่ยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ลี้ภัยแต่ว่าปกติแล้วเขาจะทำเคสในเคสที่แบบสมมุติว่าพี่หนีไปฟิลิปปินสมมตินะหนีไปฟิลิปปินคือพี่ไม่ได้ไปประเทศที่เต็งปักหลักจะไปอ่ะแต่ว่าพี่ไปฟิลิปปินส์ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่พี่อยากขอลี้ภัยพี่ก็ต้องไปทำเรื่องผ่าน UNHCR ที่เขาจะต้องทำเรื่องเพื่อให้เราไปประเทศเราใช่แต่พี่ไม่สามารถที่จะทำเรื่องที่ประเทศไทยได้เพราะ UNHCR ที่ประเทศไทยเขาก็ทำเรื่องให้กับคนที่หนีจากประเทศอื่นเข้ามาพักที่ไทยก่อนแล้วเพื่อจะส่งต่อไปประเทศสามก็ไม่ใช่ส่วนของเขาก็เพราะว่าก็เข้าใจว่า UNHCR ในประเทศเราอะค่ะคือในแต่ละประเทศอ่ะจะไม่สามารถจับเคสในประเทศนั้นๆได้อะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่หน้าที่เขาทีนี้โอเคพูดถึงนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าการลี้ภัยหลักๆก็มี2อย่างเรื่องที่1คืออย่างเคสที่หลายๆคนที่หนีออกไปลาวเขมรก่อนแล้วก็ต้องการจะไปต่อในประเทศ3อันนี้ต้องผ่านองค์กรของเยนิเซียเท่านั้นซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอันนี้ต้องผ่านหมดในหลายๆกรณีของผู้ลี้ภัยอะค่ะผ่านตรงนี้หมดกรณีที่สองคือทำไงก็ได้ให้ไปถึงประเทศที่เราอยากไปลี้ภัยแล้วไปยื่นที่นั่นเลยยื่นเองใช่ไปยื่นเองซึ่งในอเมริกาเนี่ยคือ UN USCIS ซึ่ง USCIS เนี่ยเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับ immigration ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ immigration ทั้งหมดไม่ได้เฉพาะของการลี้ภัยเพราะนั้นทุกคนที่เป็นคนเป็น immigrant ที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วทำเรื่องเพื่อขออยู่ในประเทศนี้อย่างถูกต้องต้องติดต่อ USCIS ทั้งหมดในการลี้ภัยเป็นหมวดย่อยหนึ่งของงานเขาของงานเขาใช่ของงานเขาใช่
แล้วโควต้ามันก็จะถูกแบ่งไปแต่ละประเทศแต่ละประเด็นแต่ละโอเคในเคสแต่งงานเข้ามาทำเรื่องก็ต้องผ่านUSCIS เหมือนกันแต่อยู่เป็นคนละส่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ในขณะที่พี่มีเวลาเต็มตัวพี่ก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเลือกประเทศที่อยากไปแล้วพี่ก็เลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปตกค้างอยู่ประเทศที่เราไม่อยากไม่อยากอยู่ซึ่งมันใช้เวลานะคะคือโอเคว่าสมมติว่าพี่หนีไปฟิลิปปินส์หรือกัมพูชาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มี UNHCR อยู่แป๊บนึงพี่มีโทรศัพท์เข้าโอเคโอเคพี่กดไปละอ่ะทีนี้ถ้ามีโอเคมันต้องไปทำเรื่องที่นั่นแล้วมันต้องรอเราก็ต้องอยู่ใช้เวลาระหว่างการรอใช่ซึ่งบินตรงดีกว่าใช่ถ้าเรามีโอกาสแล้วทำได้ก็ไปเลยตรงเข้าไปที่ประเทศนั้นแล้วไปยื่นทีนี้พอมาถึงอเมริกาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคืออ่านค่ะอ่านที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็มาสรุปว่า USCIS พาร์ทของการทำเรื่องขอลี้ภัยต้องทำยังไงมีระยะเวลากำหนดไหมว่ามาถึงแล้วต้องยื่นภายในเมื่อไหร่ของอเมริกาคือต้องยื่นภายใน1ปีแล้วก็อะไรบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นต้องทำยังไงบ้างคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะใช้ทนายคิดว่าโอเคเราต้องช่วยตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ให้เข้าใจไปเถอะต่อให้มีทนายเราก็เข้าใจขั้นตอนแล้วก็จะง่ายแล้วก็สื่อสารง่ายขึ้นทีนี้ว่าพี่โชคดีว่าพอดีได้ทนายมีคนติดต่อประสานงานให้แล้วก็ทนายเป็น NGO ที่เขาทำเรื่องกับค้ามนุษย์อยู่แล้วเขามีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในระดับหนึ่ง mm-hmm. แต่ว่าอันนั้นเป็นทนายที่ LA mm-hmm. แล้วพี่ย้ายมาอยู่ซานฟราน mm-hmm. เขาก็เลยติดต่อเพื่อนเขาที่เป็นทนายที่อยู่ซานฟรานให้อีกทีนึงซึ่งอันนี้พี่มารู้ที่หลังว่าทนายในบริษัทใหญ่ๆต่างๆในเฟิร์มลอต่างๆเนี่ยเขาจะมีการทำโปรโบโนโปรโบโนคือการทำให้กับเคสที่เป็นการกุศลในแต่ละปีเขาก็จะมีลิมิตของเขาว่าเขาจะทำโปรโบโนเนี่ยปีละกี่ชั่วโมง mm-hmm. แล้วการรับเคสเหล่านั้นมันคือผลงานเขาอะมันคือประดับบารมีเขาอย่างหนึ่งว่าฉันทำโปรโบโนปีนี้ให้กับเรฟูจีจากเมืองไทยเพราะฉันได้นะอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเคสมันต้องสตรองพอที่จะเขาจะรับเป็นเครดิตของเขาเหมือนกันใช่ไม่ใช่โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ทนายฟรีที่อยู่ในศาลบ้านเราใช่มันไม่ใช่ทนายฟรีที่อยู่ในศาลบ้านเราคือแบบจะแพ้จะชนะหรือว่าส่วนใหญ่ทนายฟรีที่บ้านเราก็จะบอกรับสารภาพไปเถอะอย่างนี้เขาก็จะทำเอกสารให้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเคสของเราอ่ะมันคือผลงานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเขาก็เลือกเคสที่จะมาทำเพราะว่าทุกอย่างเป็นเครดิตก็คิดก็เข้าใจว่าทนายที่ยุโรปเนี่ยคือแบบเรื่องเครดิตทางคดีเนี่ยมันคือความเป็นความตายทางอาชีพของเขาใช่ใช่แล้วก็รู้นะคะว่าทนายในอเมริกานี่ก็แพงมากถ้าเอาแค่เราไปปรึกษานี่ก็เสียเงินแล้วอะไรเงี้ยเท่าที่พี่รู้ถ้าเกิดจะจ้างพี่ก็คงมีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นเนี่ยคือโชคดีมากเป็นความโชคดีซึ่งการที่ได้มาของทนายตรงนี้เนี่ยถึงวันที่ยื่นเนี่ยต้าวันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือต้าเป็นคนช่วยพี่แล้วพอจากหนึ่งจากเก้าที่หนึ่งที่ต้าแนะนำคนบางคนแนะนำให้อะไรเงี้ยจนเริ่มต้นที่หนึ่งเก้าต่อจากนั้นมาตัวเองนะคะเพราะนั้นทุกคนต้องรู้นะคะว่าต้องตัวเองต้องสตรองพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างต้องทำด้วยตัวคนเดียวใช่ใช่ต้องสตรองพอนะคะโหดมากนะคะโหดมากนะคะไม่ง่ายแล้วก็กะว่าไปแล้วแบบสบายๆรอได้สถานะนะไม่ใช่นะจ๊ะแล้วคิดว่าไปถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ภาษาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำให้มาเพราะทุกอย่างมันไม่มีใครมาตามให้นะคะแล้วก็โอเคพูดถึงองค์กรกับเรื่องถึงองค์กรที่ช่วยเหลือทีนี้ในการในมันก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องเอกสารที่เตรียมมันจะต้องมีจดหมายที่เป็นจดหมายรับรองหรือเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆขององค์กรในเคสของเราโอเคคนที่พี่เอ่ยชื่อได้คนที่หนึ่งคืออาจารย์ปวินแต่เป็นคนแรกที่เขียนจดหมายรับรองให้ อันนี้คือคนแรกคนที่สองเป็นคนหนึ่งที่เขาทำงานในองค์กรของสิทธิ์ที่เคยเจอกันที่เมืองไทยเป็นคนอเมริกัน
แล้วพอติดต่อไปปุ๊บเขาก็ยินดีเขียนให้เลยแล้วพี่ได้เห็นจดหมายที่เขาเขียนให้ซึ่งแบบดีมากแล้วทนายก็พูดเลยจดหมายฉบับนี้ดีมากแล้วคนที่เขียนเป็นอเมริกันเป็นทนายคือเคยเป็นทนายที่อเมริกาอะไรอย่างนี้แต่ว่าไปทำงานอยู่ในเอเชียเกี่ยวกับเรื่อง human rights ต่างๆหลังจากนั้นที่มีจดหมายอีก2ฉบับจากองค์กรใหญ่ๆ2องค์กรที่เป็นองค์กรสิทธิ์ระดับโลกอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเขาเป็นทางลับแต่เราเป็นพี่ไม่เห็นจดหมายที่ซ้ำเห็นอะไรเลยแต่ว่าเราเป็นคนให้คอนแทคทุกอย่างกับทางทนายแล้วทนายติดต่อเองทีนี้เนี่ยเห็นอันนี้เห็นไหมคะว่าการติดต่อการทำงานร่วมมือร่วมทำงานกับทนายเนี่ยมันคือแบบนี้เราเป็นคนออฟเป็นคนบอกทนายเลยบอกว่านี่นะคือคอนแทคที่อยู่คอนแทคอยู่คอนแทคเลยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หมายความว่าเขาวิ่งไปหานู่นนั่นนี่ให้เราไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้นี่คือขั้นตอนแล้วสิ่งแบบนี้คือต้องคิดก่อนที่จะเดินทางแต่โอเคว่าพอไปถึงปลายทางแล้วค่อยคอนแทคเรื่องโอเคก็คือวางแผนก่อนที่จะบินต่อจากนั้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้คือมาเตรียมอันนี้คือมาเจอทนายแล้วคุยกันแล้วแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พี่ให้สัมภาษณ์กับพี่ประวิตรรสนักลึกแล้วพี่ประวิตรเขียนลงข่าวสดอังกฤษออกมาเป็นบทความแล้วทนายไปเห็นบทความอันนี้ก็ใช้บทความอันนี้แนบเข้าไปในเอกสารซึ่งบทความอันนี้มันบอกเล่าความเป็นพี่ทุกอย่างว่าทำไมถึงหนีไม่อยู่อเมริกา mm-hmm. อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกว่าเอออันนี้ดีมากเลยมีอีกไหมข่าวมีไหมข่าวแล้วเป็นสำนักข่าวที่เชื่อถือได้ได้แล้วเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่ต้องแปลคือตอนนั้นน่ะพี่นึกไม่ออกว่าทำไมให้สัมภาษณ์พี่ประวิตรนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคือมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอันนี้เป็นความโชคดีละอันนี้เป็นความโชคดีแต่อันนี้คือบอกให้ฟังว่าถ้าใครจะทำแล้วก็เลยไปติดต่อไปอีกสำนักข่าวนึงว่าช่วยเขียนเรื่องของพี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษก็เขาก็ทำให้ก็เลยได้บทความอันนี้สองอันประกบไปด้วยในเอกสารแน่นเอกสารแน่นไปค่ะคือเคสพี่เนี่ยสตรองแล้วเอกสารแน่นด้วยค่ะคือไม่คือแบบว่ายื่นไปแล้วไม่นอนหลับสบายเลยไม่ต้องมานั่งห่วงอยู่แล้วได้แน่นอนรออย่างเดียวได้แน่นอนแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือคิดปรึกษาโชคดีมีฝรั่งช่วยคิดอีกคนนึงอะไรอย่างนี้มันก็เลยออกมาเยอะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากไปอยู่อเมริกาค่ะค่ะเป็นแบบแผ่นดินแล้วค่ะเล่ามาค่ะบินมาถึงปุ๊บต้องทำยังไงบ้างรู้จักใครไหมไปอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงคือพี่จะว่าแบบไปถึงแผ่นดินใหม่แล้วก็ทำอะไรไปที่ไหนเริ่มทำอะไรชีวิตเริ่มต้นยังไงแม้ว่าเราจะมีคนรู้จักอะค่ะแต่ว่าคือพี่บอกว่าในอเมริกาไม่เหมือนเมืองไทยนะไม่ใช่แบบว่าเราจะไปเชียงใหม่มีบ้านอยู่เชียงใหม่มีบ้านอยู่ป้าไปนอนด้วยบ้านป้าอเมริกาไม่ใช่มีการไม่ใช่แบบว่าวิมีบ้านเพื่อนคนนั้นที่อยู่ด้วยแล้วกันคนคือความเป็นอยู่ของที่นี่ความเป็นอยู่ของเมืองไทยมันไม่เหมือนกันคืออย่าหวังพึ่งใครเด็ดขาดอยู่ที่นี่โอเคพี่มีเพื่อนที่รู้จักกันอยู่ที่ LA แล้วก็คุยกันว่าเขาก็ชักชวนบอกว่าเออมาอยู่กับเขาได้แต่ความคิดพี่โอเคไปก่อนแล้วก็ต้องคิดว่าไปถึงก่อนแล้วก็ต้อง move on อย่าไปคิดว่าอยู่กับเขาแต่ตอนที่มาเนี่ยหลายๆอย่างมันผิดแผนพี่เลยต้องติดอยู่กับเขาพักหนึ่งแล้วโดนโกงเงินโอเคว่าเป็นเพื่อนที่เพื่อนร่วมดมการก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยอยู่กับเขาอะในความนิสัยส่วนตัวหลายๆอย่างโอเคเราอาจจะรู้บ้างแต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างเหมือนอยู่ด้วยกันพร้อมอยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยไม่ได้แล้วโดนเสียงเงินไปคิดเงินไทยก็หลักแสนที่โดนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่าอะไรอะคะคือเขาชวนไม่ไอ้ค่าค่าไฟไอ้ค่าที่อยู่ที่พักอีกเรื่องนึงอันนั้นคือมาถึงแล้วถึงรู้ว่าเขาไม่มีเงินOkay. ไม่มีเงินเลยโอเคเราก็ต้องมาจ่ายทุกอย่างอันนี้เรื่องนึงเรื่องสองคือเขาชักชวนบอกว่าโอเคเอาเงินมาลงต
คือยังทำงานไม่ได้ไงตอนแรกไปถึงใช่ไหมคะโอเคเอาเงินมาลงพอร์ตเล่นเทรด Forex ไหมนู่นนั่นนี่เขาว่าเทรดเก่งมากเลยนะเขาว่าทำได้นู่นนี่แล้วพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้คือโอเคต้องบอกก่อนว่าก่อนจะบินมาอเมริกาเนี่ยขายรถนะคะขายที่ดินที่มีอยู่ขายสมบัติง่ายๆที่มีอยู่มีเงินโอเคสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมอย่างคือเงินค่ะลืมบอกค่ะทุกคนเตรียมเงินด้วยนะคะลืมบอกค่ะอุ้งตายแล้วเท่าไหร่คืออย่างนี้มันพี่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ดีกว่าพี่บอกแค่ว่า1ค่าเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินที่เราจะต้องบินมาเพราะเราต้องซื้อตั๋วไปกลับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่ผ่านอิมมิเกชันเนี่ยเราจะต้องโดนคำถามไหมอะไรยังไงคือถ้าเกิดว่าเราตอบคำถามบางอย่างไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าประเทศนะคะเพราะนั้นอย่างน้อยต้องมีอันนี้สำรองไว้ว่าฉันมีตั๋วกลับนะฉันไม่ได้บินมาอยู่เลยอ่ะโอเคเรื่องสองคือเราต้องมีพ็อกเก็ตมันนี่กินอยู่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เป็นของเราแล้วประเทศนี้มันไม่ได้ถูกเหมือนเมืองไทยทุกอย่างการเป็น US ดอลลาร์มันไม่ได้ถูกเหมือนเงินบาทโอเคก็ต้องเตรียมใช้ระดับนึงอ่ะเนี่ยทีนี้พี่ก็โอเคขายสมบัติที่มีอยู่มีเงินก้อนหนึ่งทุกอย่างที่เมืองไทยเคลียร์เสื้อผ้าข้าวของทุกอย่างขนบริจาคให้เพื่อนจัดการหาคนคอยจัดการให้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้แม่ต้องมาเคลียร์บ้านใหม่ทั้งหมดโดยที่ทุกอย่างสมบัติเราอยู่ในบ้านก้อนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ไงคะก็เลยต้องเคลียร์ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วพี่ก็แอสไซน์เพื่อนสนิทจัดการอ้าวอันนี้บริจาคสนิทนะฉันไปก่อนอะไรอย่างงี้แต่พูดถึงว่ารถหรือว่าที่ดินอะไรเงี้ยขายหลังจากที่พี่มาถึงแล้วนะแต่ว่าพี่มีการแอสไซน์งานไว้ทุกคนสิ่งนี้ต้องทำจริงต้องทำสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีค่ะเพื่อนดีๆค่ะต้องมีค่ะต้องมีอันนี้มีอยู่แล้วค่ะเพื่อนดีๆเนี่ยนะคะจะคอยช่วยเราคือก๊อฟอ่ะอีกคนเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีเรื่องเพื่อนมากคือทั้งที่เมืองไทยทั้งที่นี่ก็จะรู้สึกว่าแบบเพื่อนใช้การได้อ่ะคือไม่ต้องมีเพื่อนแต่ว่าแบบเพื่อนจะรู้แล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาอันนี้แล้วก็ต้องเก็บความลับได้ซึ่งอันเนี้ยมีแล้วก็ช่วยเหลือกันได้อ่ะโอเคตรงนั้นในเมืองไทยจบไปละพอเข้ามาที่ปุ๊บอย่างที่บอกเนื่องจากคลิปนี้มีความยาวค่อนข้างมากเราจึงขอตัดไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วทุกคนไปฟังกันต่อใน EP ถัดไปกันเลยนะว่าระหว่างที่พี่นัทใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้นกว่าจะได้สถานะผู้ลี้ภัยต้องทำอะไรบ้างนะคะช่วงนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมกันก่อนนะ